ลับมาคุยกันต่อนะคะอยู่กับคุณจิมมี่จิมมี่ยังอยู่เพราะว่ามีคนสนใจเยอะนะมีคนถามว่ามีแฟนหรือยังเขามีแฟนแล้วนะจ๊ะอยู่แต่เขาเป็นแฟนเขาเป็นผู้อะไรผู้หญิงครับลอยอย่างนี้จะเหลือหรือน่ารักด้วยทีนี้หลายๆคนสงสัยการใช้ชีวิตของจิมมี่เป็นยังไงอย่างเมื่อกี้ปานถามเรื่องถ้าเกิดสมมติว่าพี่จิมมี่เข้าห้องน้ำครับห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำสาธารณะพี่จิมมี่จะเข้าห้องน้ำชายหรือเข้าห้องน้ำหญิงแล้วเขาเขินนะไปกับทิพย์ถามดาวไม่กล้าถามเขาก็เกรงใจไงเกรงใจน่ารักปันเธอน่ารักมากพี่ดาวปันมีคำสงสัยว่าพี่จิมมี่เขาจะเข้าห้องน้ำผู้ชายหรือผู้หญิงตอบเด็กห้องน้ำชายนี่เขาห้องน้ำชายเพราะว่าเขาห้องน้ำหญิงสิถ้าลองเข้าห้องน้ำผู้หญิงก็คงจะโดนตบออกมาถ้าเราไม่รู้จักจิมมี่นะเราเห็นจิมมี่เดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงเราคงแบบไปสะกิดอ่ะคุณผิดแล้วล่ะผิดห้องแล้วล่ะแล้วควักบัตรประชาชนให้ดูนะครับแล้วส่วนอื่นๆล่ะอย่างคุยกับดาวก่อนหน้านี้มันยังมีบางอาชีพเนาะที่เขายังแบบจำกัดใช่ครับอาชีพตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่แน่นอนเลยก็วงการกฎหมายก็อันหนึ่งหรอใช่ครับผมคือมีพี่ที่ผมรู้จักเขาเล่าให้ฟังว่ารุ่นพี่อีกทีนึงก็คือบอกว่าเป็นเกย์นะครับค่ะสอบอัยการเนี่ยคือสอบผ่านหมดแล้วก็ตกสัมภาษณ์ตลอดเลยสอบกี่ครั้งก็ตกสัมภาษณ์เพราะว่าตรงนี้ใช่ครับมันก็เลยทำให้เห็นหลายที่ทำงานที่เคยเห็นนะคะที่ออฟฟิศเนี่ยเวลาเข้าไปสอบก็จะเป็นแมนเต็มที่เลยนะสำหรับคนที่เป็นกระเทยนะแต่งตัวเป็นแมนอะไรเต็มที่เลยเขาก็รับเลยนะเขาดูจากตรงนี้เสร็จแล้วพอเข้าไปอยู่เธอก็แตกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเขาก็แบบอ้าวทำไมตอนเข้ามาคุณดูแมนมากเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดใช่ข้อจำกัดเรื่องของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างแต่การทำงานก็ประสบความสำเร็จเลยนะทำเก่งคือผลงานดีแต่บางทีมันยังมีข้อจำกัดที่จิมมี่บอกว่าถึงแม้เก่งแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของต้องเป็นเพศนั้นเพศนี้เท่านั้นอย่างคุยกับช่างแต่งหน้าเราบอกจริงเป็นผู้ชายนะแต่เห็นว่าอาชีพช่างแต่งหน้าเนี่ยเป็นกันเคยกันเยอะเลยต้องแอปเป็นจริงจริงเขาบอกนี่จริงเป็นแมนนะฮะแต่ว่าเห็นอาชีพนี้เป็นเงินเยอะก็เลยต้องแอบก็แสดงว่าเนาะแบบว่าจริงๆแล้วมันก็ยังเปิดกว้างได้ไม่หมดหรอกอันนั้นก็คือโอเคอย่างที่ดาวบอกหรือจิมมี่บอกอาชีพบางอาชีพเขาก็ต้องยังดูอยู่แต่ว่าตัวคนเรานี่แหละในความรู้สึกของคนเรานี่แหละหรือผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะมองก็ได้ว่าถ้าลูกเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวสังคมจะไม่ยอมรับลูกก็จะไปหางานการทำยากเข้าใจหัวอกพ่อแม่ไงถึงได้บอกไงว่าเข้าใจหัวอกพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นเพศตามที่กำเนิดมาเพราะหัวอกพ่อแม่เหล่านั้นคุณชมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันบางคนบอกโอ๊ยทำไมลูกเป็นแล้วบังคับลูกทำไมไม่ยอมรับเพราะเขารักลูกไงเพราะเขากลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับลูกของเขาทำไมพ่อแม่ถึงอยากให้ลูกเป็นแบบที่เกิดมาแล้วเป็นหญิงก็ต้องหญิงชายก็ต้องชายเพราะเขาห่วงใช่อันนี้ก็มองในมุมผู้ปกครองใช่ไหมจิมมี่เขาก็คืออย่างจิมมี่บอกเกิดลูกเขาอยากเป็นอาชีพเนี้ยแต่คุณผิดเพศคุณก็เป็นไม่ได้ก็ต้องมองเข้าใจทั้งสองฝ่ายนั้นเราจะหาจุดร่วมตรงไหนที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราจะคืนความสุขให้ยังไงกับเพศข้ามเพศเนอะใช่ไหมอาจจะมีฝากทิ้งท้ายอะไรถึงผู้ชมก็จริงๆก็อยากจะฝากนิดๆหน่อยๆครับว่าตอนนี้สังคมเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อยากให้เปิดกว้างมากขึ้นคือทำความเข้าใจว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วครับคือเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเอ้ยฉันอยากเกิดมาเป็นอย่างนี้นะฉันอยากเกิดมาเป็นคนข้ามเพศมันไม่ใช่โอ้ที่น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกนะคะคือแต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติแล้วก็อยู่ร่วมกันได้เพราะความแตกต่างในสังคมเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามขอให้อยู่กันอย่างมีเข้าอกเข้าใจและให้ทีช่วยอาศัยและเป็นคนดีเป็นคนดีค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณจิมมี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าไปใน Facebook ของเราได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ